จ่อหลังเกมมาเจอกันอีกเช่นเคยครับปิดตลาดเรียบร้อยจ่อหลังตลาดจ่อหลังตลาดปิดแล้วกันคืนตอนท้ายๆตลาดนั่นแหละจำเป็นแต่ว่าลิเวอร์พูลแต่มันก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ปีที่จะมีการเสริมตุ้มตามถึงไม่ใช่แค่พรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่ด้วยจะเป็นการยืมตัวแก้ปัญหาอะไรอย่างนี้มากกว่าอ่ะลิเวอร์พูลขาดเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับตอนแรกมีข่าวตอนแรกว่าจะไม่ซื้อแต่ว่ามันก็เริ่มชัดเจนตอนประมาณสัปดาห์สุดท้ายแล้วตอนแรกที่มีข่าวโอเคมันมีหลายตัวมีชื่อหลายคนขึ้นมามีไอ้อะไรนะคาเลต้าคามีอะไรมาหลายตัวสุดท้ายมีอะไรแมนนะแมนนั่นสมอตมันจบไปแล้วสุดท้ายเนี่ยเบนเดวิสก็มีชื่อโดดขึ้นมาจากเวสตันซึ่งคิดว่าได้แน่นอนแล้วอยู่ดีก็มีเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยเอาอีกตัวโอซานคาบักซึ่งสุดท้ายเป็นโอซานคาบักที่ตามมานานนะครับอันนั้นยืมไหมยืมแต่ว่าซื้อขาดได้ซึ่งเป็นการทำดีลที่ดีก็โอเคนะไม่แพงเพราะว่าตอนนั้นเคยจะซื้อเขาโกง30ยูโรหลายๆคนบอกเฮ้ยไปซื้อกองหลังเนี่ยทีมบวยโหไม่รอดอย่าประมาททีมซื้อขายลิเวอร์พูลดีกว่าเขาก็ขนาดทีมตกชั้นอย่างฮัลซิตี้เขายังไปดึงเอาเพชรเม็ดงามที่ชื่อแอนดรูว์โรเบิร์ตสันมาได้แล้วลิเวอร์พูลก็ทำได้ดีกับทีมที่ตกชั้นซึ่งตอนแรกเนี่ยก็สงสัยสื่อก็สงสัยหลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยซื้อ2ตัวเลยเหรอเพราะว่าตอนแรกเหมือนจะไม่ซื้อสุดท้ายพอปิดดีลเรียบร้อยเหมือนคงโกโดนโกงราคาก็ประกาศทันทีเลยว่าโจเอลมาติปิดซีซั่นเรียบร้อยมันก็อะไรอ่ะราคาก็ไม่แพงยืมตัวมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ตอนแรกยืนยันว่าไม่ซื้อไม่ซื้อเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนลิ้นทันทีเมื่อโจเอลมาติเจ็บแล้วมาฟาบิโญ่หลังก็เจ็บนะครับอ่ะมันก็ต้องซื้อไปแมนยูนิดนึงลิเวอร์พูลเสียใครอ่ะซีรีส์ปล่อยอ๋อมีปล่อยยืมฮะมีเซฟฟันเดนเบิร์กไปแล้วก็ทาคุมิมินามิโนะไปอยู่ที่แซมตันอันนี้คือปล่อยยืมทั้งคู่ครับแล้วก็ไม่ได้มีออปชั่นซื้อขาดด้วยทั้งสองคนยังมีอนาคตกับลิเวอร์พูลเห็นได้ข่าวว่านักบุญอยากมีออปชั่นแต่ว่าลิเวอร์พูลไม่เอาคือนักบุญเนี่ยเขาต้องเอามินามิโนเนื่องจากเขาปล่อยเชนลองยืมกันนะครับซึ่งเชนลองไปอยู่บอนมัดซึ่งบอนมัดปล่อยโจโจคิงมาเอเวอร์ตันไปแค่ทอดอ่ะแมนยูนิดนึงแมนยูก็ปล่อยเจสซี่ลินการ์ดเทพไปซะแล้วแล้วก็ไปยืมไปเวสต์แฮมไปเวสต์แฮมนะ14ไม่มีออปชันซื้อขาดอะไรอย่างใดครับแล้วก็มีใครวะโฟซูเมนซ่าโฟซูเมนซ่าขาดไปตั้งนานแล้วอันนี้ไปเลเวอร์ต้นตลาดนะครับแล้วก็มีพวกเด็กปั้นต่างๆทั้งเราไทชองเจมส์การ์เนอร์ก็โอ้โหไทชองไปนานแล้วไม่ได้เล่นด้วยเป็นเยสตีด้วยไปเป็นเลสตีไปอยู่ไหนก็สเปนน่ะผมจำชื่อไม่ได้อะไรสักอย่างอาราเบียเอาตัวที่พอรู้จักบ้างครับอ่ะก็มีประมาณนี้ประมาณไม่แน่ใจว่าจะพยายามจะปล่อยทางด้านของโรโฮแต่ว่ายังไม่มีโอกาสจะได้ปล่อยน่าจะยังได้เพราะว่าอังกฤษปิดคนละลีกกันจะพอได้นะครับโรโฮจะกลับอาร์เจนตินาอ๋อแล้วหมดสัญญากับทางด้านของโอเดนอีกาโลก็กลับจีนไปไม่กลับไปซาอุดีเลยซาอุดีเลยเพราะว่าทางจีนเขาก็บอกจีนไม่ไหวไปเดี๋ยวโดนกักอีกนะก็ไปอยู่ซาอุอาร์เซนอลหน่อยไหมฮะอาร์เซนอลเปลี่ยนเยอะโดยเฉพาะขาออกไอ้ขาเข้ามาตัวแรกเลยนะครับโอซิลก่อนนะครับแต่ว่าโอซิลไปปุ๊บได้โอเดการ์ดมายืมตัวนะฮะแล้วก็ลงเลยด้วยแล้วก็วันลงเจอแมนยูเลยไม่ได้บอลเลยมาแล้วแล้วก็สุดท้ายก็ปล่อยเรียกว่าส่วนเกินดีกว่าหลายคนก็ต้องบอกว่าเป็นการเป็นแข้งที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในช่วงนี้นะทั้งไม่เล่นนายโจวิลล็อกนี่โอ้โหโจวิลล็อกลืมชื่อไปแล้วด้วยซ้ำคือแบนดีวอสเซอร์เขาแซวกันเล่นว่ามีเทพโจแล้วตัวหนึ่งโจลินตันยังไม่เอาโจวิลล็อกมีคนหนึ่งใครนะของอาร์เซนอลบูสตาฟี่บูสตาฟี่ใช่แล้วก็โคลาซินักปล่อยไปก่อนแล้วแล้วก็ซูเคติสก็ปล่อยไปแล้วครับผมแล้วพวกแมนซิตี้อะไรก็ไม่ค่อยมีแมนซิตี้มีแต่เด็กปล่อยเหมือนจะไปเอาปล่อยเด็กป่ะนะทางนั้นปล่อยเด็กไปซ้อมไปซ้อมแล้วก็สเปอร์ก็ตัวนี้น่าสนใจคือว่าเป็นตัวแรกๆที่บูริโญ่ดึงขึ้นมาคือเจ็ดสันใช่เด็ก19ปีจากโปรตุเกสเป็นฟีก้าซึ่งล่าสุดเหมือนเล่นไม่ได้ปล่อยคืน ไม่ใช้ไม่ยืมต่อจนครบ2ปีแล้วก็ปล่อยคืนด้วยนะคือตอนแรกปล่อยไปเบนฟิก้าแล้วก็เบนฟิก้าก็ปล่อยต่อไปที่กาลาตาสไลด์ต่อเลยคือเอางี้โอ้โหเวลาเหลือน้อยถาม2คนว่าครับการซื้อขายในช่วงหน้าหนาวมกราเนี่ยครับทีมไหนคุ้มที่สุดตัวไหนดังที่สุดอ่ะตัวดังสุดจริงๆถ้าเอาดังแบบฮือฮาผมก็มองไปที่อาร์เซนอลได้โอเดการ์ดนะมันเป็นปีที่เขายังคงเป็นวันเดอร์คิดอยู่แล้วก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างที่จะตัวคือเขาก็มีดีกรีนะใช่แล้วก็ทีมที่ได้ไปก็ไม่ใช่ทีมไก่กาแล้วคืออาร์เซนอลมันเป็นช่วงที่ฟอร์มมันพุ่งขึ้นมาด้วยมาเลยน่าจะพอเห็นด้วยใช่ไหมโอเดการ์ดมันไม่มีใครชัดหรอกครับถ้าผู้ชมเห็นด้วยหรือเปล่านะครับว่าการตลาดซื้อขายคราวนี้ไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยโตแต่ว่าก็ยังพอมีกระแสกระสายครับอ่ะหมดเวลาพอดีครับเจอเรา3คนได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับ